ันนี้เป็นคราบโลหะเศษเหล็กเศษมิเนียมนะที่เราล้างระบบออกมาจากในระบบแอร์เทอร์โบเซอร์คันนี้นะครับนี่นะชัดเจนนะครับ1 2 3 come onสวัสดีครับวันนี้เรามีงานซ่อมแอร์เข้ามานะฮะของงานรถเชฟโรเลสเทลเบเซอร์นะเชฟโรเลสเทลเบเซอร์คันนี้มาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับเราจะนำท่านนะไปตรวจสอบด้วยกันเลยว่าคันนี้มันเป็นที่อะไรนะครับครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบด้วยกันว่าเป็นที่อะไรนะเบื้องต้นเราก็จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เลยครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะเปิดแอร์ด้วยครับผมเปิดแอร์ยังเปิดแล้วนะเหมือนอาการคอมแอร์ไม่ทํางานเลยฮะเพราะว่าสายโลนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับแป๊บนึงครับนี่นะฮะคอมแอร์เห็นคัดคอมแอร์ไหมครับตัวที่หมุนๆอยู่นะฮะตัวนั้นเป็นหน้าคัดคอมแอร์ลองปิดแอร์ดูครับปิดแอร์ดูนี่แอร์หยุดนะลองเปิดนะครับเปิดแอร์นี่นะคอมแอร์ทำงานนะแต่ว่าในขณะที่คอมแอร์ทำงานนะฮะดูนะขอให้เห็นชัดๆเลยนะครับนะคอมแอร์ทำงานแต่ว่าเข็มแรงดันแรงดูดนะไม่ทำงานเลยแสดงว่าคันนี้นะคอมแอร์พังแล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะรื้อดูด้านในกันครับถอดคอมแอร์ออกมาดูเลยว่าเป็นที่อะไรครับเรายกถาดแบตเตอรี่ออกนะครับก็คอมแอร์ก็จะอยู่ใต้ไดชาร์จตรงนี้นะฮะคันนี้เราจะเปลี่ยนคอมแอร์นะครับแล้วก็แผงคอยล์ร้อนนะคันนี้มาด้วยการคอมแอร์พังนะครับเบื้องต้นเราก็จะปล่อยน้ำยาทิ้งก่อนนะครับเวลาปล่อยน้ำยาก็ปล่อยเบาๆนะอย่าปล่อยแรงนะถ้าปล่อยแรงนะครับอาจจะทำให้วาล์วตันนะได้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นเศษ
ป็นเศษมิเนียมนะที่ตกค้างอยู่ในระบบแอร์นะตรงนี้เป็นแอปเปนชั่นวาล์วนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าวาล์วบล็อกอันนี้เราต้องเปลี่ยนวาล์วเลยนะตัวนี้ไม่งั้นไม่จบนะคือต้องเปลี่ยนวาล์วแล้วก็ล้างระบบทำความสะอาดใหม่นะครับเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยนะนี่เป็นเศษเหล็กนะที่หลุดออกมาจากในคอมแอร์ลูกนี้นะครับเป็นเศษมีเยี่ยมนะครับมาดูที่พื้นนิดชื้นแล้วใช่ไหมโอ้ยนี่หลุดออกมาแล้วไม่น่าเชื่อครับคอมได้พังไปแล้วนะลูกนี้ร้านมาเต็มครับนี่เศษมีเยี่ยมหลุดออกมาเลยอันนี้เราจะให้ดูสีน้ำมันคอมนะที่เราล้างระบบออกมานะจะเห็นว่าดำมากนะแล้วมีเศษขี้เหล็กนี่เป็นคราบสกปรกนะที่เราใช้น้ำยาล้างออกมาในระบบแอร์นะของเชฟเทอร์เบเซอร์คันนี้นะจะเห็นว่ามีคราบมิเนียมนะตรงนี้เป็นคราบมิเนียมคราบเหล็กโลหะนะที่ติดอยู่นะเวลาเราเปลี่ยนคอมแอร์นะทุกครั้งต้องล้างระบบนะเห็นไหมครับต้องล้างทำความสะอาดใหม่เลยนะครับทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นคราบโลหะเศษเหล็กเศษมิเนียมนะที่เราล้างระบบออกมาจากในระบบแอร์เทอร์เบเซอร์คันนี้นะครับนี่นะชัดเจนนะครับสำหรับเชฟโรเลสเทอร์เบเซอร์คันนี้นะเราก็ได้สั่งคอมแอร์มานะใหม่นะเป็นคอมแท้เนี่ยตัวนี้เป็นคอมแท้เบิกห้างนะครับอันนี้เป็นคอมเก่าของเขานะฮะในการเปลี่ยนคอมแอร์แต่ละครั้งนะทางอู่ของเราฮะก็จะเปลี่ยนคอยล์ร้อนนะครับหรือเขาเรียกคอนเดนเซอร์นะเป็นคอยล์ร้อนที่เราภาษาช่างเรียกกันนะฮะเปลี่ยนคอยล์ร้อนทุกครั้งฮะเวลาเราเปลี่ยนคอมแอร์นะฮะไม่งั้นงานจะงอกเขาเรียกงานจะงอกจะกลับมาหาท่านอีกถ้าไม่ยอมเปลี่ยนคอยล์ร้อนนะเพราะคอยล์ร้อนเนี่ยเป็นตัวกรองสกปรกไว้หมดทุกอย่างเลยนะเวลาเปลี่ยนคอมแอร์ต้องแนะนำลูกค้านี่ให้เปลี่ยนคอยล์ร้อนทุกครั้งนะและล้างระบบให้สะอาดทุกครั้งนะก่อนที่เราจะประกอบกับนะครับเปลี่ยนวาล์วนะเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนไส้กรองทุกอย่างนะเกี่ยวกับระบบกรองอากาศนะกรองอากาศกรองแอร์อะไรพวกนี้เปลี่ยนให้หมดนะครับจะจบงบไม่บานปลายนะครับที่โรงงานเจริญการช่างครับแผงใหม่ก็ได้ใส่ลงไปแล้วนะครับเป็นแผงคอยล์ร้อนตัวใหม่นะ
ำหรับเทอร์เบเซอร์คันนี้นะฮะเป็นเครื่อง 2.8 นะคอมแอร์พังมานะครับเราทำการล้างระบบใหม่ทั้งระบบนะฮะล้างตั้งแต่ตู้หน้ายันตู้หลังนะฮะแล้วก็ท่อทางเดินของระบบแอร์ทั้งหมดเลยนะก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าได้นะครับแต่ที่ต้องเปลี่ยนมากที่สุดคือต้องแผงคอยล์ร้อนเนี่ยสำคัญมากนะไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยตอนนี้เราเน้นมากเลยต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับสำหรับการเปลี่ยนคอมแอร์นะฮะเพื่ออายุของคอมแอร์เนี่ยจะได้นานนะได้นานขึ้นยาวขึ้นนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะสำหรับต่อไปเราก็จะอัดลมเช็ครั่วนะครับเราก็จะอัดทิ้งไว้ที่ประมาณ300นะครับประมาณ300บาร์ประมาณนี้นะอัดทิ้งไว้5ถึง10นาทีนะแต่ละครั้งที่เราซ่อมนะครับถ้าไม่มีการรั่วในระบบแอร์เราก็จะทำการแวกกั้มแล้วก็เติมน้ำยานะครับสำหรับน้ำมันคอมที่เติมนะน้ำมันคอมที่จะเติมในคันนี้นะเพราะคันนี้มี2ตู้นะครับมี2ตู้ระบบล้างใหม่หมดนะฮะก็จะเติมเข้าไปประมาณ100ซีซีนะครับประมาณ100ซีซีในระบบคันนี้นะฮะเพราะในคอมใหม่มันมีน้ำมันมาอยู่แล้วนะครับเราก็จะเติมเพิ่มไปที่100ซีซีนะครับสำหรับการเติมน้ำมันคอมในคันนี้นะฮะครับสำหรับเราสำหรับวิธีการเติมน้ำยานะให้เราเนี่ยตอนนี้เป็นด้านบนของถังนะให้คว่ำลงนะครับให้คว่ำลงลักษณะนี้นะคว่ำลงไปเลยนะครับคว่ำลงไปนะครับเราก็ให้เปิดไปที่สายไฮนะสายไฮหรือว่าเกสีแดงนะครับเปิดเข้าไปทิ้งไว้ในทิ้งไว้พอประมาณนะครับเปิดเข้าไปเลยนะครับเปิดสายไฮนะให้เติมท่อไฮก่อนนะครับเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งไปเดินเล่นไหนก็ได้นะครับสักนาที2นาทีนะเปิดทิ้งไว้นะครับดูแรงดันขึ้นนะครับแรงดันสายโลขึ้นที่90 100นะประมาณนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้มันเป็น2ตู้นะก็จะเติมน้ำยาเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับถึง90 100แล้วก็ปิดที่สายสายไฮนะพอได้ที่นะได้แล้วนะครับแล้วก็จะไปทำการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์นะครับแล้วก็ลองความเย็นแอร์กันนะครับว่าจะเย็นขนาดไหนนะครับตอนนี้เราไล่ระบบน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักก็เสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องลองแอร์กันนะครับได้สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เปิดแอร์แล้วนะครับลองความเย็นกันสิเปิดแอร์ยังตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าสายโลกับสายไฮไซต์อยู่ระดับไหนอยู่ระดับที่ต้องการหรือไม่นะครับโอ้นี่ไฮไซต์ขึ้นสองร้อยเจ็ดสิบถือว่าสูงนะครับสูงเกินนะครับสูงเกินแสดงว่าน้ำยาเราน่าจะเยอะเกินนะครับก็อันนี้ขนาดเติมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องตอนแรกนะที่เราคว่ำถังเติมนะครับ
ตอนนี้น้ำยาเข้าไปเต็มระบบแล้วแต่น่าจะเยอะเกินนะครับถ้ามันเยอะเกินทำไงก็ปล่อยออกนะครับปล่อยออกไปเลยนะครับอย่าเพิ่งเร่งครับอย่าเพิ่งเร่งครับแป๊บนึงครับเวลาเติมน้ำยาแอร์ใหม่ๆนะครับไม่ควรเร่งเครื่องนะให้รันทิ้งไว้ก่อนสักพักนึงนะเพราะมันเป็นคอมลูกใหม่อยู่นะให้รันทิ้งไว้แป๊บนึงครับให้ไซส์สูงมากครับคันนี้นะไซส์สูงมากเดี๋ยวเราจะรันทิ้งไว้แป๊บนึงครับประมาณสัก10นาทีนะครับสำหรับท่อไฮไซส์นะหรือว่าที่สำหรับท่อไฮไซส์นะที่สูงเข็มมันสูงมากนะก็คือท่อเนี่ยมันอยู่ใกล้คอมแอร์นะครับแรงดันมันก็เลยสูงนะเราให้มาดูที่สายโลนะอาการนี้สายโลเราปกตินะอยู่ที่30นะฮะ35 40ไม่เกินนี้นะเรามาดูท่อแอร์กันนี่ท่อแอร์หลังจากที่เราเติมน้ำยาเข้าไปนะครับมีน้ำจับเลยนะครับจะเห็นถึงความเย็นนะครับแสดงถึงความเย็นว่าแอร์คันนี้เย็นขนาดไหนนะครับนะมาเราไปดูข้างในกันนะถึงความเย็นนะโอ้แค่จับกระจกนี่ยังเย็นเลยครับโอ้โหข้างในนี่หนาวแน่นอนนะโอ้โหเปิดประตูเข้ามาฉ่ำเลยครับผมแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทำออกมาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับจะจบงบไม่บานปลายครับงบไม่บานปลายครับพี่อู่แง่เจริญการช่างครับวันนี้กับงานซ่อมแอร์เชฟโรเลตเทอร์เบเซอร์จบแล้วครับผมสวัสดีครับหนาวเลยครับหนาวเลยDJ.